ครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าสแวนนะครับหมู่ที่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมมาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้อนะครับที่บ้านท่าสแวนแห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นบ้านเลขที่95หมู่ที่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับแล้วขณะนี้กำลังมีพิธีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้สวยๆหลังนี้นะครับก็คือบ้านของลุงทิศนะครับป้าพรนะครับสมฤทธิ์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่95หมู่ที่2แห่งนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับกว่าจะสร้างมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงการทำงานหนักนะครับของลุงทิศแล้วก็ป้าพรนะครับมีอาชีพค้าขายนะครับร้านอาหารนะครับจนกระทั่งก่อร่างสร้างตัวได้นะครับมีทุนก้อนหนึ่งก็มาสร้างบ้านพักหลังนี้นะครับสวยๆหลังนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นพิธีการทำบุญขึ้นวันใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวของลุงทิศป้าพรนะครับจึงได้มีพิธีกรรมการทำบุญขึ้นวันใหม่ในเช้าวันนี้ด้วยครับผมว่าเราไปเข้าชมบรรยากาศของการทำบุญขึ้นวันใหม่นะครับแบบล้านนาผสมกับไทลื้อนะครับเชิญเลยครับสวัสดีเจ้าภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาทุเมภันเตสังโฆโยโสสังเกระติจิวะสังฆาสปัตตกะระสังโฆสังติเจวะเรนะวิปัสสังสมุหานายะเอสายติสุนาทุเมวันเตสังโฆโยโสสังเกระติเจวะเรนะวิปัสสังมาโตสังโฆสังติเจวะเรนะวิปัสสังสมุหานติยาสายาสมาตุกามติเอตัสสติจิวะเรนะอวิปัสสะสัมมุขะโตสุตุนัสสายาสารกามติโสปัสสายาสมุหะตัสโสสังเกนะติจิวะเรนะอวิปัสสะกามติสังคาสัตตสมาตุนิเอวะเมตังคารยามิสุนัสุเมปันเตสังโฆยัสสังเกนะสีมาสมาตาสมานาสังวาสัยโกโกสัตยาติสังกาสะปัตตการังสังโฆตังสีมังสมุหานายะเลสายาติสุนัตุเมปันเตสังโฆยัสสังเกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาในงานนี้วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของกระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขขอเจ็บอย่าได้มาไกลขอใครอย่าได้มากายขอให้อยู่มันยืนยาวคิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเถิดเจ้าก็ดีใจที่สุดวันนี้ก็พี่น้องเสียสละเวลาก็บ่มีกรรมอย่างก็ขอขอบคุณทุกๆคนและพี่น้องผู้คนลูกหลานสันเจ้าดีใจที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ดีใจมากๆดีใจเป็นที่สุดเลยน้องๆก็มาหันหน้าหันตาวันนี้ก็ยินดีอย่างบอกที่สุดกันแล้วอ่ะเนาะสัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะI'm not afraid to die.
ัศนีสุ้มฤทธิ์เจ้าผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุหมู่ที่2วันนี้ก็ดีใจนะลุงทิศกับป้าพรเพิ่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องก็มาร่วมงานกันหลายบ้านหลายเมืองนะเจ้ารู้สึกว่าหมดอกหมดใจแต่นั้นลุงทิศกับป้าพรนะเจ้าเจ้าขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็ดีใจที่สุดนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของพี่สาวแล้วก็ไอ้เขยเนาะพอทิศกับแม่พรที่บ้านธาตุแก่งคํานะครับในฐานะที่ผมเป็นน้องนุ่งสุนทองของพี่สาวก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่เฮาได้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดันดนจากจังไห้มาทำมาค้าขายที่จังคำก็ประสบความสำเร็จได้บ้านใหม่เงินใหม่ก็ขอให้ทั้งประเทศและก็แม่พรจงมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอยู่กับลูกหลานไปเหมือนนะครับขอบคุณครับเจ้าวันนี้ก็ดีใจที่สุดนะคะพ่อแม่ได้แต่งบ้านแล้วได้มีบ้านอยู่นะคะเนาะต่อไปนี้เปิ้นก็จะได้มีความสุขนะคะเนาะบ่ต้องทุกข์ยากอย่างแห่งแล้วนะเจ้ามีบ้านมาอยู่นะคะขอบคุณเจ้าครับวันนี้ครับก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับพี่ป้าน้าอาลุงนะครับแล้วก็ญาติญาตินะครับข้างๆบ้านที่บ้านท่าตรงนี้ครับก็มาสร้างความเป็นกันเองมาเป็นเกียรติในพิธีนะครับก็สร้างบรรยากาศเป็นพี่น้องนะครับความอบอุ่นนะครับครับก็ขอรัตนานะครับคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในอำเภอเชียงคำนี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับจงปกปักรักษาครอบครัวของลุงทิศประพรลูกหลานๆนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนนะครับให้มีความสุขสวัสดีเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอายุวรรณะสุขภละนะครับแล้วก็ขอให้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังใหม่หลังนี้ด้วยความเป็นสิริมงคลและก็มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับ